ความจริงจากปากจีซูแบ็คพิงค์ค่ะต้องบอกว่าหลังจากดราม่าวันที่7เมษายนนะคะจีซูถูกถามเกี่ยวกับการออกโซโล่และเธอก็บอกว่าฉันไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยมันคือจุดแข็งของฉันแม้ว่าคนอื่นจะทำอะไรฉันบอกตัวเองว่าฉันทำได้นอกจากนี้จีซูยังได้ตอบคำถามเกี่ยวกับข่าวลือที่ว่าสมาชิกแบ็คพิงค์นั้นไม่ลงรอยกันค่ะจีซูแสดงความคิดเห็นว่าฉันมีความคิดที่ว่าเมื่อเรา4คนอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้ามีข่าวลือว่าเราไม่เข้ากันเราก็มีแค่หัวเราะกับมันเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ล้อเล่นว่าทำไมคุณไม่โปรโมทของฉันข่าวลือเหล่านี้ทำให้เราเข้ากันไม่ได้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่จีซูเปิดเผยค่ะ